ขอบคุณค่ะคุณวีรศักดิ์คุณปฐมาภรณ์คะยังไม่ทันเริ่มการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เลย66เลยนะคะหลายฝ่ายค่ะก็ออกมามีท่าทีต่อการโหวตลงมติกันออกมาแล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันต่อที่ประชุมสภาค่ะถึงการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในประเทศค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะแถลงเหตุผลต่อการเสนอร่างการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาทต่อสภาโดยระบุค่ะว่าเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนย่อยร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะทำให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จากการคาดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยายตัวในปี2565อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ถึง 4.2อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.5 จากปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกแม้จะมีปัจจัยผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกรัฐบาลจึงจำเป็นต้องจัดทำนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดทำงบแบบขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปและคาดว่าจะจัดเก็บรายได้สุทธิอยู่ที่ 2,614,100 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปี2565โดยจะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 124,100 ล้านบาทคงเหลือรายจ่ายของรัฐ 2,490,000 ล้านล้านบาทและเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ 695,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับเท่ากับวงเงินงบประมาณของปีนี้ฟังเสียงเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะเศรษฐกิจไทยในปี2556ปีจุด2566คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.2 ถึง 4.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีในขณะที่ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกการกลายพันธุ์และการระบาดของไวรัสรวมทั้งการลดของแรงขับเคลื่อนทางการคลังโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 1.5 ภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นรัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2566คาดว่ารายได้จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สำหรับการดำเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ2566จึงเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลโดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน 2,490,000 ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 695,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับจำนวน 3,185,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายนายกรัฐมนตรีค่ะยังยืนยันการกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์6ด้านทั้งในด้านความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านหากก็ได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณปี2566โดยขอให้รัฐบาลนำงบประมาณกลับไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์แก้ปัญหาเพราะประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งโรคโควิดเศรษฐกิจและประชาชนตกงานจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลแต่รัฐบาลกลับขาดการวางแผนที่รอบครอบและเหตุผลที่ไม่สามารถให้รัฐนำเงินไปใช้ได้เพราะบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ
แต่พยายามเหนี่ยวรั้งอยู่ในอำนาจฟังประเด็นเพิ่มเติมจากผู้นำฝ่ายค้านค่ะมั่นใจครับมั่นใจครับต้องมั่นใจฮะเพราะว่ากับสปิริตของพรรคร่วมมันต้องมีอยู่อันนั้นเป็นส่วนที่ทางท่านพลเอกประวิตรท่านบอกว่าท่านจะไปพูดคุยให้รู้เรื่องนะครับส่วนของพวกผมก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ได้ให้ความมั่นใจกับคณะมนตรีว่าพรรคภูมิใจไทยในส่วนรับผิดชอบของผมเนี่ยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกแฟนทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าในการที่ไปงบมารไปอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องไม่ไว้วางใจไม่เรื่องการไปงบมารเราเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมเราก็พร้อมชี้แจงอยู่แล้วต่อกระทรวงฝ่ายค้านกดจะถูกความมาโอ้ผมว่าประชาชนจับตาดูอยู่ก็เราไม่เป็นไรทีนี้เรามาเช็คท่าทีของแต่ละฝ่ายในการโหวตลงมติกันค่ะแน่นอนว่าฝ่ายค้านมีท่าทีชัดเจนตั้งแต่ก่อนการพิจารณาแล้วว่าจะโหวตคว่ำร่างแน่นอนโดยวันนี้ก็ได้ออกมาย้ำอีกครั้งถึงเหตุผลที่ไม่สนับสนุนงบประมาณฉบับนี้เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์โลกเชื่อว่ายังมีส.ส.อีกหลายคนที่เห็นตรงกันและยังบอกอีกค่ะว่าหากรัฐบาลชี้แจงไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยขณะที่ฝั่งรัฐบาลค่ะยังคงมั่นใจว่าร่างงบประมาณนี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาจากการที่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลได้พูดคุยกันแล้วในที่ประชุมครม.ซึ่งได้กำชับลูกพรรคให้โหวตเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2565โดยก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านค่ะได้อภิปรายจบนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงทันทีค่ะถึงท่าทีที่ฝ่ายค้านระบุว่าจัดสรรงบลงทุนนั้นลดลงโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าโดยปีที่ผ่านมาค่ะจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไป600,000กว่าล้านบาทแต่ถูกปรับในชั้นกรรมาธิการจึงอยากถามว่าใครเป็นคนตัดค่ะส่วนที่บอกว่างบต่อโกงนั้นก็อยากให้ไปหาหลักฐานแล้วฟ้องในกระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีต่อการโหวตคว่ำร่างค่ะแม้เมื่อเช้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ตอบคำถามสื่อแต่ก็ได้พูดคุยกับส.ส.ที่มาต้อนรับนะคะว่าฝากด้วยนะขอให้ช่วยกันก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมทันทีและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่รัฐสภาค่ะ